คืออย่างนี้ผมเมื่อก่อนมีข้าราชการกระทรวงต่างประเทศคนหนึ่งเป็นพวกมีการศึกษาแล้วก็เป็นผู้ดีมากผมรู้จักดีผมยังเคารพท่านท่านพูดบอกว่าคนไทยเนี่ยนะโง่ง่ายนะโง่ง่ายคือถูกหลอกเชื่อฟังเชื่อเขาแต่โง่ไม่นานนะอย่าไปคิดว่าเขาโง่ตลอดไปนะนี่คือสิ่งที่เขาฟังแล้วมันไอเขายังแววอยู่ในหูผมตอนนั้นเขาพูดตอนผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านเป็นรองปลัดกระทรวงท่านก็เล่าพูดให้ผมฟังผมผมยังจำอยู่ในหูตลอดเวลาทีนี้ สิ่งที่คนไทยถูกหลอกเรื่องผมเนี่ยเขาค้นเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะเขาไปค้นคว้าหมดว่าอะไรเกิดขึ้นยังไงผมโดนปฏิวัติตั้งคอตสอเฮงซวยขึ้นมาสอบสวนผมแล้วเอาไอ้ปปช.ที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามผมมาสอบมันคือมันคือมันเป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษพิษแต่ต้นแล้วงั้นทุกคนรู้หมดพอรู้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเอ๊ะแล้วผมงานผมก็เยอะทำไมผมโดนขนาดนี้ล่ะเขาก็เริ่มเข้าใจและเห็นใจมากขึ้นเดี๋ยวยิ่งผมจะเล่าต่อไปนี้ยิ่งสนุกมากขึ้นนะครับก็ให้รู้ว่าวันนี้ผมไม่ใช่ผีแต่พวกคุณกำลังเป็นผีแทนผมนะผมไม่ใช่ผีพวกคุณเนี่ยคือผีที่หลอกหลอนเขาอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาต้องเจ็บช้ำจนลงไปต้องเจ๊งขายรถขายบ้านลูกติดยาเนี่ยก็พวกผีอย่างคุณพวกคุณทั้งหลายนั่นแหละแต่วันนี้ผมไม่ใช่ผีแน่นอนมีช่วงนึงคุณทักษิณเขาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเขาพูดถึงการเมืองช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเขาบอกว่าการเมืองในตอนนี้เลยนะฮะไม่ใช่อดีตนะเดี๋ยวอดีตเดี๋ยวเราค่อยไปในตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเรือหัวต่อแล้วก็คนรุ่นเก่าวิธีคิดยังคิดเก่านะคิดแค่ว่าเข้าไปแล้วก็ไปทุจริตแล้วก็ไปหาเงินเพื่อไปซื้อเอามาแบบนี้เจ๊งนะฮะแม้กระทั่งไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่ามีการโอนงบกลางไปที่อุดมศึกษาไปมหาวิทยาลัย 2-3 แห่งแล้วคนที่ท่านใช้ไปเห่าหอนนั้นเนี่ยไปตามขอเปอร์เซ็นต์นะถ้าอยากได้ชื่อให้โทรศัพท์มาถามผมชื่อมหาวิทยาลัยไหนแล้วใครไปเก็บตังค์อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกนะฮะหรืออยากรู้อะไรพิเศษโทรมาถามได้ทักษิณครับเมื่อวานนี้เปิดประเด็นเยอะเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งในประเด็นที่เปิดขึ้นมาก็คือว่ามันมีการทุจริตในแบบที่โอนงบกลางไปที่หน่วยงานระดับอุดมศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยในน่าจะเป็นต่างจังหวัดนะที่คุณทักษิณพูดถึงเนี่ย2-3แห่งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนตามไปขอเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับคุณทักษิณก็บอกว่าอันนี้บิ๊กตู่โทรมาถามได้แกแฉเลยแกแค่ไม่ได้พูดชื่อก่อนแปลว่ามีข้อมูลดีแล้วมาหนักๆเลยเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าเป็นช่วงหูเลยหูต่อเป็นช่วงซึ่งแต่เมื่อกี้มันเชื่อกับประเด็นที่เมื่อกี้ที่พูดกันก็คือว่าเรื่องช่วงทำหากินใช่เป็นฤดูทำหากินของนักการเมืองเพราะว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งเนี่ยการเก็บตังค์จำเป็นหรือว่านอกเหนือจากการเก็บตังค์แล้วเนี่ยการระดมทุนของคนที่อยากจะมีอิทธิพลในการเลือกตั้งข้างหน้าในระดับเลขาพรรคยิ่งจำเป็นมากก่อนเลือกตั้งช่วงวาระสุดท้ายคือช่วงนี้คือช่วงสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าสสอยากจะให้มีการยุบสภาอยู่ในตำแหน่งไปได้อีกสักคือ6-7เดือนมีความหมาย6-7เดือนก็เซ็นอะไรได้เยอะนะฮะอย่าคิดว่าแค่ในระดับรัฐบาลนะนี่คือชีวิตของนักการเมืองเหรอเนี่ยมันต้องแบบประกอบอาชีพอย่างเงี้ยเหรอก็แน่นอนอยู่แล้วมันน่าเศร้าแน่นอนอยู่แล้วยิ่งนักการเมืองระดับท้องถิ่นการเป็นสสแล้วน้องคุณเป็นอบจอาเฮียลูกหลานคุณเป็นอบตมันไม่มีโอกาสหากินกันหมดนะคุณอยู่ในสภาคุณรู้ว่าถนนจะตัดตรงไหนคุณก็ไปบอกลูกหลานคุณซื้อดักไว้วิธีหากินอย่างนี้ซึ่งในเมืองไทยมันก็ทำตั้งแต่ยุคไหนแล้วใช่ซึ่งส่วนใหญ่ข้าราชการก็ทำพลเอกพลโทก็ทำทุกคนแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นข้อห้างให้ทหารเขาหาเรื่องยึดอำนาจไงแต่ว่าไปมายึดไปยึดมามันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้พวกทหารก็ทำพวกผู้ว่าก็ทำผู้ว่ารู้จะตัดตรงไหนก็บอกให้เมียตัวเองไปซื้อดักไว้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็รวยกันทุกคนเนี่ยทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็งั้นก็คุณทักษิณก็เตือนถึงประเด็นนี้ด้วยเรื่องการทำหากินช่วงก่อนเลือกตั้งเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็บอกว่าตนขอเตือนส.ส.ของพรรคไทยรักไทยกับเพื่อไทยสงสัยพูดถึงอดีตอยู่ด้วยนะฮะสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยว่าให้เงินไปทำงานเท่านั้นเนี่ยอย่าไปซื้อมีบางคนที่สอบตกเพราะไปแอบซื้อคนที่ชนะคือคนที่คิดเกมใหม่เราพยายามเล่นเกมปราศัยไม่ใช่เกมปาเงินนะฮะถ้าเขาอยากเก่งให้มาเล่นเกมปราศัยของเราจึงบอกว่าอย่าไปคิดเล่นเกมคนอื่นคุณทักษิณเขากำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปใช้เงินในการหาเสียงใช้วิธีการแล้วก็ในการที่จะใช่ไหมใช้คำพูดใช้นโยบายในการโน้มน้าวคนให้เลือกนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็คุณทักษิณก็
เปิดหลายเรื่องนะฮะซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันในวันนี้เมื่อวานนี้ดุมากมคงผลมาจากเลือกทั้งผู้ว่ากทมมันคึกมากคึกเหิมไม่บางคนอยู่ถ้าอยู่ต่างประเทศมันจะมีความรู้สึกว่าพูดอะไรได้เยอะมันเป็นมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่เมื่อวานพูดเยอะเป็นพิเศษอยู่เมืองนอกไม่แต่ว่าแต่ความเป็นคุณทักษิณเนี่ยอดีตนายกก็จะคึกเหิมอยู่แล้วในบางครั้งบางคราวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าเรามีซาวด์ไบท์ช็อตนึงให้ฟังช็อตนี้ก่อนผมไม่แน่ใจเขาตัดมาหลายช่วงเหมือนกันมันมีช่วงที่พูดถึงเรื่องเลือกตั้งกรุงเทพด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นด้วยลองฟังช่วงนี้ก่อนนี่เป็นช่วงแรกที่เขาตัดมาเป็นซาวด์ไบท์แล้วพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะตอนช่วงคุณปูลงเลือกตั้งผมเตือนส.ส.นะบางคนมีตังค์บางคนไม่มีตังค์พักให้เงินไปทำงานเท่านั้นนะจัดตั้งคนอะไรให้ดีทำงานนะอย่าไปซื้อนะถ้าซื้อแข่งเขาผิดเราแพ้เลยนะเขาซื้อมากกว่าเราเมื่อไหร่เราซื้อแข่งกว่าเราแพ้เพราะเราเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาตังค์เยอะอย่าไปซื้อก็มีบางคนที่สอบตกเป็นคนมีตังค์คือไปแอบซื้อปรากฏตกคือผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่ถ้าไปเล่นเกมคนอื่นแพ้อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าส.ส.ที่ตังน้อยและเสือกไปแข่งซื้อเนี่ยเจ๊งเลยตกแต่ถ้าหากว่านำเสนอสิ่งที่ดีๆกับเขาเนี่ยเราเล่นคนละเกมไงเกมปลาใสกับเกมปลาเงินชอบถ้าเขาเล่นเกมปลาเงินอย่าไปเล่นเราเล่นเกมปลาใสถ้าเขาอยากเก่งเขามาอยากสู้เราเขามาเล่นเกมเราสิเราอย่าไปเล่นเกมเขาเหมือนเราเป็นนักฟุตบอลอ่ะเขาเป็นนักกอล์ฟเราไปถึงบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่ามาแข่งกอล์ฟผมดิก็ไม่เคยเล่นแล้วจะไปแข่งเขาทำไมอ่ะก็ปล่อยให้เขาเล่นไปดิเขาเป็นแชมป์ก็เป็นแชมป์ไปแต่เราเป็นแชมป์ฟุตบอลไปผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่อย่าไปคิดเล่นเกมคนอื่นที่เราไม่ถนัดผู้ตีทองนั่นคืออดีตนายกทักษิณนะครับมันมีช่วงซึ่งท่านอดีตนายกได้พูดถึง ความพยายามในการสังหารท่านในช่วงที่ทั้งก่อนเป็นนายกและหลังเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่คุณทักษิณก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาซึ่งเจอความพยายามในการทำคาร์บอมนะฮะในเหตุการณ์นั้นซึ่งสองครั้งสองที่เล่านี่คือมันมีสองครั้งที่พยายามสองครั้งครั้งแรกก็คือตรงทางบอนหกมั้งที่จะออกวิภาวดีอีกครั้งหนึ่งก็คือสังฮีสังฮีเนี่ยคนจำนวนก็ไปกันแน่กันแน่เนื้อหาว่าเป็นคาบงอะไรสื่อก็ด่าแกตลอดเลยนะตอนนั้นนะแล้วก็ตกลงมันไม่บ้องคือมันเป็นของจริงแล้วใช่แล้วเมื่อวานคุณทักษิณเนี่ยให้ภาพแบบค่อนข้างชัดว่ามันเป็นรถคันเดียวกันกับที่ตรงบอนหกที่ออกวิภาวดีแล้วรถคันนี้เนี่ยตอนบอนตรงที่จะออกวิภาวดีจะไปขึ้นสนามบินตรงนั้นเนี่ยพลาดใช่ไหมฮะก็ไปจอดอยู่ในกรมน.ระบุเลยคุณนักศิลป์ระบุเลยว่ารถคันนี้อันนี้รอบไหนนะรอบแรกก่อนรอบแรกอ๋อเหรอก่อนที่จะเป็นสังฮีอ๋อเหรออ่าฮะเป็นคันเดียวกันชุดปฏิบัติการชุดเดียวกันนายทหารคนเดียวกันอ้าวกรมน.นี่ของทหารนี่ใช่อ้าวแล้วใครคุมกรมน.ตอนนั้นน่ะไม่รู้ที่คุณรู้สิครับคุณทักษิณไม่พูดว่ารู้ครับผมคิดว่าทุกคนก็รู้ครับนักศิลป์ระบุกรมน.เดี๋ยวผมชี้นำฮะเราไม่ต้องการไปขึ้นศาลที่ไหนครับคือทุกอย่างมันกำลังโอเคอยู่ครับมันมีประเด็นที่ลงรายละเอียดวันนี้ได้ขึ้นศาลแน่แต่ว่าคืองี้แต่คุณทักษิณเล่าเรื่องนี้ผมอ่านให้ฟังนิดนึงคุณทักษิณเขาเล่าว่าเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งหลังกลับมาจากการลงพื้นที่ภาคอีสานมีคนมาแจ้งว่ามีรถยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะฮะรถฮุนไดเนี่ยจอดต้องสงสัยจอดอยู่ทางออกประจำซึ่งจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางออกปรากฏว่าไปเจอรถคันนั้นจอดอยู่ในกรมน.แล้วคันนี้ก็มาจอดดักที่สังฮีอีกครั้งนะฮะอ๋อสังฮีนี่คืออีกรอบนึงไอ้สังฮีนี่คือรอบตอนท้ายๆก่อนที่ใกล้ๆรัฐประหารแล้วแล้วคุณทักษิณเขาก็บอกว่าตอนหลังในที่สุดเนี่ยจ่ายักษ์เนี่ยนะฮะไปให้การหมดว่ามีพลเอกคนหนึ่งเนี่ยมาตามตลอดว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะเผด็จศึกสักทีครับนะครับแล้วก็มีพลเอกอีกคนมาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยจะมีการเอา RPG มายิงที่บ้านแต่คนที่ถูกใช้เนี่ยเคารพภรรยาท่านนายกก็คือคุณหญิงก็เลยไม่ทำก็เลยเป็นที่มาของการที่ให้สไนเปอร์มาพยายามจัดการให้แทนครับอันนี้ก็คือที่รู้สึกว่าจะเป็นไปธรรมศาสตร์มั้งแล้วปรากฏว่าต่อมาในคุณทักษิณก็บอกว่าอย่างนี้
จ่ายักษ์ก็มาให้การสารภาพว่าเขาต้องการฆ่าให้ตายถ้าฆ่าไม่ตายก็จะมีการปฏิวัติในปี2549เกิดขึ้นแล้วก็ยังบอกด้วยว่าปฏิวัติเสร็จเนี่ยคนจะเป็นนายกชื่ออะไรนะฮะแล้วก็เป็นจริงตามทุกอย่างถูกหมดเลยอ๋องั้นวันนี้เมื่อวานแกสกอตช์เอิร์ธแกเมื่อวานคุณทักษิณไปเต็มที่เล่าหมดเล่าหมดเล่าหมดแกบอกด้วยว่าทุกอย่างมีหลักฐานคนเล่าไม่โดนฟ้องนะแต่ว่าถ้าแชร์เนี่ยนะรายละเอียดมันเยอะไม่แน่นะแต่คืออย่างนี้เมื่อคืนฮอตมากครับฮอตมากแล้วก็มันมีช่วงแล้วมีซาวไบต์นี่เข้าใจว่าทีมงานเขาคัดมานะครับอันนี้ทีมงานคัดมาฝ่ายโปรดักชันคัดมานะฮะครับผมยังไม่ได้สกรีนดูนะผมไม่รู้ว่าพลาดพิงใครบ้างไม่แต่เป็นคนดูแลช่องไม่ผมไม่ได้ดูแลเนื้อหาโดนครับเนื้อหาเนี่ยมีความเป็นอิสระของแต่ละคนนะลองยังไงก็โดนครับไม่โดนเป็นคนดูลองไปซาวไบต์คนนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าหมิ่นใครเดี๋ยวมาแก้โดนแน่ครับลองฟังดูฮะก็มีหินบอกว่าอาจจะมีการทำคาร์บอมผลมีวันหนึ่งผมกลับจากอีสานผมต้องลงสนามบินบน6ทุกครั้งแล้วก็จะวิ่งออกทางด้านถนนวิภาวดีออกไปทางโน้นปรากฏว่ามีคนมาบอกผมว่ามีรถต้องสงสัยคันหนึ่งจอดอยู่ดักอยู่ทางที่เราจะออกเปลี่ยนทิศทางออกดีกว่าผมก็เลยย้ายทิศออกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นรถยุนไดหายไปเลยจากถนนเราก็เอ๊หายไปไหนมันตามดักยังไงก็ไม่เจอปรากฏว่าจอดอยู่ในกลมน.และคันนี้ก็มาจอดดักผมที่สังฮีอีกครั้งหนึ่งบังเอิญว่าไอ้ตำรวจที่นั่งหน้ารถผมมันจำได้มันตาไวมันก็โทรเรียกตำรวจที่เฝ้าบ้านออกมาหมดก็มายึดรถคันนี้เปิดท้ายดูเจอC4 กับ TNT เต็มหลังรถเรียกว่าถ้าระเบิดป๊อปเนี่ยก็ทั้งสังฮีทั้งไปจนถึงโรงเรียนเขมะอะไรตลาดนั่นไปหมดเพราะเยอะมากจำนวนนี้ปรากฏว่าผมก็ไปเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ระเบิดปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะออกบ้านสายนิดนึงวันนั้นบังเอิญว่าผมจะต้องเตรียมเดินทางไปประชุมแต่อาเซมแล้วเอเชียยุโรปแล้วก็ประชุมนามสมิตแล้วก็ต่อไปนิวยอร์กก็เลยอยากจะเคลียร์ปัญหามันมีเรื่องหนึ่งคือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เลยเรียกประชุมฉุกเฉินสื่อเสือก็ไม่ทันรู้ผมเรียกประชุมแต่เช้าก็เลยออกบ้านแต่เช้าและไอ้ทีมที่มาดักเนี่ยก็มาเช้าจริงแต่ว่าไปเผลอคงจะเข้าไปกินข้าวกินอะไรในตลาดอาจจะกัดจดไอ้กดไม่ทันหรือกดแล้วไม่เบิกก็ไม่รู้แต่ว่าที่รีโมทที่ใช้กดเนี่ยเป็นรีโมทบังคับเครื่องบินเด็กเล่นอ่ะแล้วก็ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมมารู้ทีหลังว่าคนที่วางประกอบระเบิดให้เนี่ยคือเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนั่งติดกับผมมาตั้งเด็กทำไมมันถึงมารับจ้างอ๋อเพราะลูกมันเรียนหนังสืออยู่อเมริกาแล้วมันเป็นมะเร็งแล้วมันเป็นผู้เชี่ยวชาญระเบิดพอเขาจ้างมันก็เลยทำแต่ไม่รู้มันทำแบบไหนนะครับแต่ว่าระเบิดถูกจับได้ไม่ระเบิดคุณทักษิณได้มีโอกาสได้ข้อมูลจากคนซึ่งเป็นคนทำระเบิดครับระเบิดที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับตัวเองนั่นแหละครับแล้วเมื่อวานก็มีแบบมีขำๆอยู่ช่วงหนึ่งว่าเบื้องหลังที่ทำให้คุณมิ่งขวัญอสมทเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครึ่งฉบับเนี่ย มันมาจากอะไรเพราะว่าทหารเข้าไปยึดอสมทแต่เข้าใจว่าทิพยประกันภัยคืออสมทอ๋อเลี้ยวผิดหลายคนเคยจัดรายการท่านนั้นก็เลี้ยวกันผิดใช่ไหม